ความล้มเหลวมันคือทางเลือกเลือกที่จะล้มอย่างสง่างามหรือเลือกที่จะล้มแบบผู้แพ้เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าความล้มเหลวมันกำลังเข้ามาเยือนชีวิตของคุณสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องทำนั่นก็คือการมีสติพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆด้วยความเป็นกลางไม่ตัดสินและไม่กลัวมันคือการไตร่ตรองถึงความเป็นจริงก่อนที่จะเอาความรู้สึกใดๆเข้าไปใส่ในมุมมองของตัวเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีประสบการณ์ในอดีตมีความรู้สึกบางอย่างในขณะนั้นการรับรู้แล้วก็ความรู้สึกของคุณมันมักจะบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนซึ่งมันอาจจะเกิดจากความตื่นตระหนกความโศกเศร้าความผิดหวังการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองในช่วงวิกฤตความรู้สึกเหล่านี้จึงไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีหรือน่าเชื่อถือสำหรับการตัดสินใจอะไรบางอย่างและบ่อยครั้งที่มันจะทำให้เรารู้สึกต่อต้านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกต่อต้านเรามักจะแซงว่ามันไม่เป็นแบบนั้นหลอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ความจริงและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกำลังรู้สึกต่อต้านกับสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่มีวันที่จะทำให้คุณมีความสุขเลยเคล็ดลับก็คือเราจะเปลี่ยนความคิดด้วยการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ได้ยังไงความล้มเหลวถ้าหากเราเลือกที่จะล้มเหลวอย่างสง่างามนั่นคือการที่เราเรียนรู้บางอย่างจากประสบการณ์เหล่านั้นเมื่อเรามีสติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับความจริงและไม่ตัดสินใดๆใช้สติความว่างพิจารณาเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยใจที่เป็นกลางสังเกตอารมณ์และไม่ตัดสินใดๆเมื่อคุณอยู่ในสภาวะแบบนี้เราเรียกว่าการมีสมาธิและมีสติคุณจะสามารถพิจารณาและเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกำลังจะล้มเหลวกลายเป็นคนไร้ค่าเหตุการณ์เหล่านั้นทำให้คุณด้อยค่าตัวเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้มันจะทำให้เหตุการณ์แย่ๆความล้มเหลวที่มันกำลังเกิดขึ้นนั้นกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่คุณสามารถที่จะเรียนรู้จากมันเมื่อไหร่ที่คุณได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างจากประสบการณ์คุณจะสามารถนำมันไปใช้ต่อยอดแล้วก็ทำให้ชีวิตคุณไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดิมๆอีกเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ก่อนที่จะตัดสินใจล้มเหลวให้คุณรู้ว่าความล้มเหลวมันคือทางเลือกถ้าคุณเลือกที่จะล้มเหลวอย่างสง่างามคุณจะได้รับสิ่งมีค่าจากความล้มเหลวนั้นการพูดถึงความล้มเหลวหรือคอยระลึกถึงมันไม่ได้ช่วยขับไล่ความล้มเหลวให้หายไปหรอกพวกมันก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแต่เราจะรู้ว่ามันไม่ใช่จุดจบของโลกและเราก็อาจจะได้รับสิ่งดีๆจากเรื่องนั้นด้วยซ้ำไปครูจอย Business Expert สวัสดีค่ะ